นายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินขอร้องให้ฟังจากปากผมคนเดียวเรื่องอะไรคะสำหรับเงินนะครับดิจิทัล 10,000 บาทรอเลยวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับท่านพูดชัดๆเลยเรื่องของโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทท่านบอกว่าบ่ายนี้เลยครับจะมีการประชุมภายในเกี่ยวกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทถ้าเปิดเผยได้ผมจะเปิดเผยเองนะขอร้องเลยนะครับว่าให้ฟังจากผมเท่านี้ครับไม่ต้องไปถามคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยครั้งหรือคนอื่นด้วยซึ่งจะพูดว่าอนุกรรมการนะครับจะประชุมเมื่อไรแต่ก็เชื่อว่าจะได้ข้อสรุปทั้งหมดก่อนวันที่12พฤศจิกายนนี้ครับก่อนที่ท่านจะเดินทางไปประชุมร่วมเอเปคที่ซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นย้ำฟังท่านคนเดียวนะครับไม่เกิน12พยนี้รู้เรื่องครับร้องเพลงรอเลยนะคะ10,000เนาะครับก็12นี้ถึงจะรู้แต่ว่าจะได้เมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีนะคะคำมองหมายสามโง